มาถึงช่วงสุดท้ายของเจาะลึกทั่วไทยทูไนท์นะครับเอาละครับต่อไปนี้ท้ายสุดต่อไปนี้เป็นเรื่องลิชาร์ดเมลบนข้อมือลุงป้อมเดี๋ยวจะหาว่าผมโปรโมทข่าวเสือดำเพื่อที่จะกลบข่าวนาฬิกาแล้วก็รับปากไว้รายการตอนเช้าเพราะนั้นยกยอดมาตอนเย็นนะอย่าทวงกันนะใช้คืนให้ละต่อไปนี้คือสาระว่ากันด้วยเรื่องลิชาร์ดเมลบนข้อมือลุงป้อมประเด็นก็คือมันยังไม่จบเพราะคณะกรรมการปปช.บอกว่าต้องรอสอบพยานบุคคลอีก2ปากใช่แล้วแล้วทำหนังสือไปอีกรอบหนึ่งด้วยนะเป็นรอบที่4นะให้ชี้แจงให้ครบทั้ง25เรือนเลยรอบนี้เอากันอย่างนี้สรุปช้าๆเอางี้ก่อนเริ่มที่ศรีสุวรรณจรรยาก่อนศรีสุวรรณจรรยาสวมหมวกเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนักร้องแถวหน้านักร้องขาประจำร้องเรียนคุณศรีสุวรรณจรรยาเป็นคนที่ไปยื่นร้องปปช.ให้ตรวจสอบนาฬิกาลุงป้อม25เรือนเลยนะจำได้นะจำได้วันนี้คุณศรีสุวรรณจรรยาออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าบอกว่าปปช.ต้องการอะไรก็ให้หมดต้องการเรียกไปให้ถ้อยคำก็ไปให้แล้วปปช.มีการตั้งคณะทำงานคณะกรรมการขึ้นมา2คณะเพื่อตรวจสอบเรื่องพวกนี้ก็ไปให้ปากคำทั้ง2คณะครบถ้วนแล้วแล้วทำไมยังจะอะไรอีกแล้วทำไมยังไม่สรุปและแล้วคุณศรีสุวรรณจรรยาก็พูดเลยมีนาคมไม่จบยังสรุปไม่ได้คดีเนี้ยเรื่องเนี้ยจบไปนะจบไปนะศรีสุวรรณจรรยาบอกว่ามีนาก็ไม่จบยืนยันไม่สรุปภายในเดือนมีนาคมนี้แน่นอนเพราะว่าปปช.ติดชิงยังมีขั้นตอนกระบวนการทำเอกสารไปขอทีละรอบ2รอบนี่รอบ4ละให้ลุงป้อมมาชี้แจงรอบ4ละคืออย่างนี้คุณศรีสุวรรณจรรยาบอกว่าปปช.ต้องระวังนะมาตรฐานที่กำลังสร้างขึ้นมาใหม่ใช้กับกรณีของลุงป้อมวันหนึ่งเนี่ยนักการเมืองใครบ้างเขาจะหยิบฉวยเอามาตรฐานที่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อลุงป้อมมาเป็นหลักในการต่อสู้ในการยันกลับปปช.วันนั้นปปช.จะลำบากนะเมื่อผ่อนปลนกับลุงป้อมได้อย่างนั้นก็ต้องมาตรฐานเดียวกันกับลุงป้อมด้วยนะจากวันแรกถึงวันนี้ยังไม่เคยเรียกลุงป้อมไปสอบปากคำเลยมีแค่การทำหนังสือให้ชี้แจงทำถึง4ฉบับค่ะให้ชี้แจง4ครั้งครั้งที่4ต้องชี้แจงภายในเวลาที่กำหนดไว้พอถึงเวลาก็ไม่ก็ขอเลื่อนเวลาขอขยายเวลาและยังมีประเด็นเรื่องพยานบุคคลที่งอกมาอีก2จากเดิม4นะสอบกันไปเรียบร้อยนี่ก็หมายความว่าผมว่านะไปฟังเลขาธิการปปช.คุณวรวิทย์สุขบุญให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของเรื่องลิชาร์ดมิลบนข้อมือลุงป้อมกันดีกว่าเชิญนะในประเด็นรายละเอียดเราพบว่าจำเป็นจะต้องสอบพยานบุคคลเพิ่มเติมเพราะนั้นเราก็เชิญมาครับเกี่ยวข้องกับกรณีไหนบ้างเกี่ยวข้องกับเรื่องนาฬิกาเนี่ยนะครับเพราะว่านาฬิกามันมีถึง25เรือนเพราะนั้นแต่ละเรือนเนี่ยอาจจะมีเราพบว่ามีใครที่เกี่ยวข้องในเรือนไหนบ้างเราก็จะเชิญเหมือนกับเจ้าของนาฬิกาที่ถูกอ้างอิงเนี่ยค่ะที่จะถูกเชิญมาเพิ่มเติมรายละเอียดต้องอยู่ในสำนวนนะครับจะแถลงทีเดียวเลยพยานส่วนใหญ่ก็คือคนใกล้ชิดคนรู้จักของคนเด็กคนที่เกี่ยวข้องกับนาฬิกานะครับเพราะว่านาฬิกามันมีทั้งหมด25เรือนครับเพราะนั้นในเรือนไหนที่เราพบว่ามีใครไปเกี่ยวข้องบ้างเราก็จะเชิญนะครับหนังสือที่ส่งคำถามเพิ่มเติมถึงพลเอกประวิตรเนี่ยที่ผ่านมา3ครั้งเนี่ยมีความชัดเจนหรือว่าเพียงพอหรือว่าน่าพอใจยังไงหมายถึงตัวของเราหรือว่าฝั่งปปช.เนี่ยของเราเนี่ยเนื่องจากว่าหนังสือ2ฉบับแรกเนี่ยก็ยังไม่เราตอนที่เราถามหนังสือ2ฉบับแรกไปเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเรายังรวบรวมได้ไม่มากพอแต่พอเรารวบรวมได้เยอะแล้วนะฮะมันก็สามารถที่จะถามไปในรายละเอียดของแต่ละเรือนได้เพราะนั้นเราจึงมีหนังสืออีกฉบับหนึ่งนะฮะไปซึ่งจะเป็นรายละเอียดเป็นรายละเอียดซึ่งจะต้องให้ท่านชี้แจงก็ถือว่าเป็นครั้งที่สี่นะครับท่านขอนิดนึงว่าพยานกี่คนคะรอบใหม่ครั้งนี้ครั้งแรก4และครั้งนี้กี่ท่านไม่ไหวแล้วใช่ไหม
ื้องต้นนะครับในเบื้องต้นเพราะว่าเราก็ต้องค่อยดูในรายละเอียดว่ามีใครบ้างในเบื้องต้นเนี่ยมีเพิ่มเติมสองคนเรียกหนังสือเรียกไปแล้วแต่ว่าวันที่สอบนี่น่าจะเป็นแถวเดือนมีนาครับคือเชิญมาสอบมาครับเขาที่ดูรูปการที่ถึงเวลาที่ต้องเชิญพลเอกประวิตรมาให้ไปคำด้วยตัวเองเดี๋ยวดูรายละเอียดที่ท่านชี้แจงเพิ่มเติมมาก่อนนะครับว่ามีกรณีจำเป็นหรือไม่คนตั้งข้อสังเกตเลยค่ะคือการส่งหนังสือให้ชี้แจงบ่อยๆเนี่ยเหมือนกับเป็นการประวิงเวลาให้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เรื่องของการประวิงเวลานะครับเพราะว่าเรื่องของการสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เมื่อพยานหลักฐานเข้ามาเพราะว่าเดิมเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเดิมเนี่ยเริ่มสตาร์ทได้แค่เดือนเดียวถูกไหมครับพอมันมีประเด็นหลายๆประเด็นในพยานหลักฐานมันก็ต้องมากขึ้นพอมันมากขึ้นเนี่ยก็ต้องให้ท่านเนี่ยชี้แจงเนี่ยแหละขณะเดียวกันปปช.ก็ต้องไปรวบรวมรายละเอียดของแต่ละประเด็นแต่ละประเด็นนะครับก็ไม่ใช่เรื่องประวิงเวลาเพราะว่าถ้าเรือนหนึ่งก็ต้องใช้เวลาระดับหนึ่งถูกไหมครับถ้าหลายเรือนก็ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเป็นเรื่องปกติของการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับนอกจากชี้แจงเป็นตัวหนังสือแล้วเนี่ยครับยังจะมีการเชิญท่านมาชี้แจงกับปปช.ไหมครับเดี๋ยวดูรายละเอียดในเรื่องของพยานหลักฐานจะก่อนนะครับว่ามีกรณีจำเป็นหรือไม่ถ้ามีกรณีจำเป็นที่จะต้องเชิญก็ต้องเชิญครับแต่ค่ะคือ25เรือนเนี่ยไม่มีเรือนไหนชัดเจนเลยแม้ว่าที่มาที่ไปหรือว่าอะไรยังไงเรื่องนี้มันอยู่ในสำนวนนะครับ เดี๋ยวรอเราเสร็จนะเราเสร็จเดี๋ยวจะแถลงรายละเอียดเลยทีเดียวดีมากก่อนหน้านี้ปปช.เชิญเรือนใจไปยืนยันข้อมูลเรือนใจยืนยันข้อมูลอะไรให้เราไม่ใช่เรื่องเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนไม่ขออนุญาตเพราะเราไม่อยากจะเปิดเผยเรื่องรายละเอียดสำนวนนะครับขั้นตอนต่างนี้ก็จะบอกพวกเราได้ว่าเรามีขั้นตอนในการดำเนินการยังไงขั้นตอนจะถึงแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยต้องขออนุญาตว่าเราต้องเสนอให้คณะกรรมการปปช.พิจารณาทำการปปช.วินิจฉัยเรียบร้อยแล้วฟังข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะมาแถลงให้ทราบอีกครั้งแต่ประเด็นเรายังไม่ได้รายงานคณะกรรมการปปช.เลยใช่ไหมว่าเบื้องต้นที่เราสรุปมาคร่าวๆเป็นยังไงอย่างครับอย่างแต่เบื้องต้นที่ผ่านมาที่พลเอกประวิตรชี้แจง25เรือนเนี่ยคือของเพื่อนทั้งหมดสรุปว่าคุณวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปช.บอกว่า1ได้ทำหนังสือให้ลุงป้อมชี้แจง4ครั้งดังนั้นเวลามันก็ต้องยืดออกไปโดยปริยายครั้งที่4ลุงป้อมขอขยายเวลาชี้แจงจนถึงเดือนมีนาคมข้อที่2คุณวรวิทย์บอกว่ามีพยานบุคคลที่ต้องสอบเพิ่มขึ้นอีก2ปากรวมเป็น6ปาก4ปากแรกสอบปากคำไปแล้วอีก2ปากกำลังเรียกมาสอบคาดว่าน่าจะเป็นเดือนมีนาคมดังนั้นมีนาจะจบไหมไม่จบศรีสวรรค์จันยาฟันธงไม่จบก็ใช่ก็ยังไม่จบไงเพราะต้องสอบอีก2ปากแล้วก็นาฬิกาเยอะด้วยนะตอนหลังท่านบอกนาฬิกาทั้ง25เรือนก็ต้องใช้เวลาในการชี้แจงอธิบายเยอะหน่อยเมื่อนักข่าวถามว่าแล้วจะเรียกลุงป้อมมาสอบหรือไม่ได้ยินเต็มสองรูหูนะว่าเลขาปปช.ตอบผู้สื่อข่าวในคำถามได้อย่างไรจบข่าวนี้แล้วก็หมดเวลาพอดี ใช่ครับ ไปเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ